คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยตามฉากทัศน์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไว้เขาก็จะมองว่ามันจะคนเสียชีวิตก็จะน้อยลงแล้วแต่ว่าตอนนี้กลุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยคือคนที่มีโรคประจำตัวแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยก็ยังมีอยู่นะนะครับ